ก็โมโหนะกระโดดกระโดดชิ้นใหญ่มากเป็นแบบหืมน่าเป็นสูตรไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่ครับพี่หัวหินลังกัตมานะครับดูเอ็นเขามีเนื้อตุ๋นแล้วนะจ๊ะทุกคนเนื้อซี่โครงใหญ่ๆแบบนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้ผักกิลิ้วดีใจนะคะที่คุณได้รู้สึกเผ็ดบ้างอะไรบ้างผักกิลิ้วผักกิลิ้วมาเพื่อสิ่งนี้ความดึงครับผมผักผักกิลิ้วเลยเวลากินลงแบบนี้นะฮะคลุก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 โอ้โหมาลุยฮะผมว่าเขามีเนื้อด้วยนะฮะดูเนื้อตุ๋นดูเอ็นดิโอ้โหไส้เครื่องครบเดี๋ยวเรามาลุยกันครับเรายังอยู่ที่ร้านระตะมาก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะแต่ที่เด็ดอีกอย่างนึงคือนี่เลยตุ๋นหม้อไฟครับแล้วดูเครื่องก็ให้มาดีโอ้โหดูเอ็นชิ้นใหญ่มากขอดูเอ็นหน่อยค่ะมันเป็นเอ็นเนื้อนะคะอ๋อเอ็นเนื้อนึกว่าเอ็นผมพอก่อนครับเบาได้เบาจะไม่งามนะครับนี่ฮะนี่อันนี้คือเอ็นนะครับอ๋อนี่ส่วนเอ็นเหรอทำไมมันเหมือนมีกระดูกอยู่ตรงกลางไม่เป็นการเอ็นอยู่ข้างในอย่างนี้กินได้เลยเหรอได้เลยอร่อยสุดๆเฮ้ยจะบอกว่าร้านนี้น้ำซุปกลมกล่อมหมดเลยมาลุยครับพริกร้านนี้โคตรเผ็ดจิ้มมากเนื้อขอบกระดูกร้านนี้ทุกอย่างคือดูชิ้นใหญ่ไปหมดขอบต้องหนามากอ่ะแต่เครื่องในเขาสะอาดนะใช่ฮะนี่ขอบกระด้งนะฮะวางบนข้าวนะครับเราก็ลุยฮะนี่บนข้าวแบบนี้นะฮะเด้งได้เลยลุยครับอยากให้ดูชิ้นใหญ่โตอันนี้คืออะไรพี่ขึ้นมาสินี่เนื้อที่โครงเนี่ยที่ไม่ดูชัดๆสิคะนี่ฮะยั่วยั่วเนื้อที่โครงโอ้โหแล้วร้อนละอุละอู้เวลาจะกินใช่ไหมฮะจิ้มไปแบบนี้เลยโอ้โหดูควันคนได้ดูเหงื่อร้านนี้แซ่บมากเดือดมากเผ็ดจริงลุยครับขอให้ทุกคนมองข้ามกล้ามของโอป้าไปนะคะอย่าไปโฟกัสตรงนั้นไอ้เนี่ยปกติหม้ออย่างเงี้ยหม้อไฟอย่างเงี้ยเขาใช้ถ่านอย่างนี้อยู่แล้วไหมใช่หรือปกติเขาเป็นแบบใช้ไอตัวจุดไฟไม่ถ้าเป็นหม้อไฟแบบรุ่นแบบเก่าคลาสสิกแบบเนี้ยเขาใช้ถ่านนะอันนี้เนื้อสดนะฮะแล้วควันฉุยใช่ไหมคะคุณความร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะขอย่างชิ้นนึงก่อนเอาชิ้นเดียวก่อนมันร้อนเนื้อสดครับมาฮะลุยครับคุณอย่าเปิดโอกาสให้เนื้อมันเย็นได้ค่ะคุณต้องกินเข้าไปค่ะเฮ้ยนั่นมากตอนนี้โอ้โหมันมีส่วนไหนอีกมาดูซิลิ้นโอ้โหนี่คือลิ้นหนานุ่มไหมซิลองชิมนุ่มมากหนานุ่มแบบสุดๆเลยอ่ะคุณกินดูก่อนค่ะไม่บอกแค่คลิปดูก็รู้แล้วครับว่ามันนุ่มมากอ๋อเออจริงแค่ตะเกียบสัมผัสดูเหงื่อลุยฮะเป็นไงนุ่มเลยสุดดีมากโอ้โหสดน้ำนะคะระตะมาเนื้อตุ๋นนะครับเด็ดจริงๆแซ่บมากสุดยอดครับโคตรเฉียบสุดจริง